สวัสดีครับมาพบกับผมเทอดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube นะรับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นการต่างประเทศที่น่าสนใจการต่างประเทศที่น่าสนใจต้องยอมรับนะฮะสถานการณ์ในศรีลังกาตอนนี้เริ่มชัดเจนขึ้นนะกลุ่ม ISIS ก็ออกมายอมรับนะว่าเป็นผู้ที่จะสร้างสถานการณ์ในประเทศศรีลังกานะครับก็เบื้องหลังเรื่องนี้ศรีลังกาก็เริ่มชัดเหมือนกันนะครับว่าเกี่ยวข้องกับต่างประเทศ นะครับแน่นอนฮะกลุ่ม ISIS เราก็ทราบกันเป็นอย่างดีว่าได้รับการสนับสนุนจากประเทศไหนแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากฝรั่งต้นเหตุของมันก็มาจากหนึ่งแถบเส้นทางใหม่หรือเส้นทางสายใหม่นะครับที่จีนนะฮะจะให้ประเทศต่างๆเนี่ยเข้ามาร่วมมือศรีลังกาก็เป็นประเทศหนึ่งนะครับที่จะเข้ามาร่วมมือเช่นกันนะกับประเทศจีนเพื่อนะเชื่อมความสัมพันธ์ทางการค้านะทางบกซึ่งใช้รถไฟเนี่ยเป็นเส้นทางฝั่งสหภาพยุโรปก็ปฏิเสธนะไม่ยอมที่จะให้มีการสร้างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในศรีลังกานะครับคงเป็นตัวอย่างให้กับหลายๆประเทศที่จะเข้าร่วมกับประเทศจีนนะครับซึ่งคราวนี้ก็เริ่มชัดขึ้นอย่างที่ผมเรียนไว้ว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องของการสร้างรถไฟรางคู่หรือแถบหนึ่งเส้นทางใหม่นะฮะของทางฝั่งของจีนนี่แหละที่ศรีลังกาเข้าไปร่วมนะสหรัฐไม่ต้องการให้เข้าร่วมก็เกิดปรากฏการณ์อย่างที่เห็นโหดร้ายนะฮะบางคนถามอีกบอกว่าเอ๊ะแล้วทำไมเขาต้องไปมุ่งโจมตีในโบสถ์คริสต์ด้วยแล้วก็โรงแรมด้วยหลักนี้เนี่ยเป็นหลักนะครับในยานการแบ่งแยกและปกครองโดยใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือนะครับการใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือถ้าเกิดคริสต์แล้วไปเกิดโบสถ์มุสลิมด้วยนะครับก็จะทำให้ถูกมองว่านะผิวเผินจะมองว่าสองฝ่ายเนี่ยโจมตีกันไปมานั่นหมายความว่าก็จะเกิดสงครามกลางเมืองเกิดขึ้นหลักทฤษฎีนี้เคยใช้ได้นะครับในตะวันออกกลางครับแล้วก็เคยถูกนำมาใช้ในประเทศไทยมีการตัดหัวพระนะมีการยิงพระมีการทำร้ายพระแล้วก็ไปทำลายมัสยิดเพื่อให้พุทธกับอิสลามรบกันนะฮะแต่ไม่ประสบความสำเร็จในประเทศไทยหลักคิดเหล่านี้เคยเอาไปใช้ในตะวันออกกลางประสบความสำเร็จแต่เอามาใช้ในไทยไม่สำเร็จเอาไปใช้ในศรีลังกาไม่ประสบความสำเร็จโดยฝรั่งเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านี้นะครับทุกอย่างมาเริ่มชัดขึ้นเรื่อยๆฮะใครไม่เชื่อฮะตอนนี้กลุ่ม ISIS ก็ออกมายอมรับผมบอกไงว่าเกี่ยวข้องกับกลุ่มมุสลิมที่ว่าก็คือกลุ่ม ISIS ที่มีฝรั่งให้การสนับสนุนชัดขึ้นนะฮะก็เลยรู้ที่มาที่ไปบังเอิญมั้งฮะอาจจะบังเอิญที่มันตรงเอาล่ะไปดูในเชิงปรากฏการณ์อย่างอื่นที่น่าสนใจฮะประธานาธิบดียูเครนจี้นะรัฐบาลคุยกับ IMF นะฮะลดราคาข้าวหุงต้มสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับรายงานว่าประธานาธิบดีคนใหม่ของยูเครนนะครับโวโรดิมีนะฮะเซเลนสกีนะครับบอกว่าให้รัฐบาลแล้วก็รัฐวิสาหกิจพลังงานนาฟโตกัสนะครับให้จัดการพูดคุยกับกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF เกี่ยวกันกับการปรับลดราคาก๊าซหุงต้มนะครับตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมไปต้นไปนะตอนนี้ราคาน้ำมันตลาดโลกกำลังพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะในประเทศไทยก็ราคาก็สูงขึ้นเช่นกันนะบางคนก็ไปโพสต์หน้าเพจว่าเนี่ยเดือดร้อนน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นไปบอกให้รัฐบาลลดราคาน้ำมันหน่อยมันเกี่ยวข้องกับราคาตลาดโลกฮะไม่รู้จักต้องศึกษานะมันเกี่ยวข้องกับราคาตลาดโลกนะครับตลาดโลกกำลังขึ้นอย่างต่อเนื่องฮะตอนนี้ขึ้นมาวันที่3แล้วนะครับในขณะที่กลุ่ม IRA นะครับใหม่ออกมาแถลงขอโทษการสังหารนักข่าวไอซ์แลนด์เหนือนะครับนายกอังกฤษนะฮะแล้วก็ประธานดีไอริชบินนะฮะร่วมพิธีศพนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์กับสำนักข่าว AP นะครับรายงานว่ากลุ่มติดอาวุธนะฮะชาตินิยม Irish IRA ใหม่นะล่าสุดก็แสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์การเสียชีวิตของนักข่าวหญิงชาวไอซ์แลนด์เหนือซึ่งถือว่าเป็นการครั้งแรกที่ยอมรับเกี่ยวกับสมาชิกของสาธารณะด้านผู้ต้องสงสัยหญิงวัย57ปีที่ถูกจับกุมก่อนหน้านี้ล่าสุดก็ได้รับการปล่อยตัวหลังจากถูกสอบปากคำก็แสดงความเสียใจ IA นี่เป็นใครก็เป็นกลุ่มฮะกบฏที่จะแบ่งแยกอังกฤษเหมือนกันนะไม่ยอมรับการปกครองของอังกฤษก็เรียกว่ากลุ่ม IRA ในตะวันออกกลางนะครับก็ปรากฏว่า UN ก็เผยนะครับ
พลเรือนของอัฟกันนะครับล้มตายจากปฏิบัติการทางการทหารสหรัฐอเมริกาคาบูมากกว่าถูกฆ่าโดยตอริบันสำนักข่าว AP นะครับรายงานว่าองค์กรสหประชาชาติหรือ UN เนี่ยเผยพลเรือนอัฟกันนะเสียชีวิตจากปฏิบัติการทางการทหารของสหรัฐอเมริกาและกองกำลังคาบูนะครับฝ่ายคาบูมากยิ่งกว่าถูกตอริบันหรือกลุ่มติดอาวุธสังหารซึ่งเป็นสถิติที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนรายงานล่าสุดของ UN ก็รายงานแบบนี้นะเหตุการณ์นี้ก็เป็นประเด็นเพราะว่าอะไรสหรัฐอเมริกาได้มีการส่งกองกำลังนะเข้าไปในกรุงคาบูเข้าไปอัฟกันนะครับแล้วปรากฏว่าไงสุดท้ายเนี่ยนะจนฝรั่งก็มาทำคลิปตกลงเนี่ยใครเป็นกบฏกันแน่ใครเป็นผู้ก่อการร้ายกันแน่เขาเริ่มรู้ตัวกันแล้วว่าเขาเองเนี่ยเป็นผู้ก่อการร้ายคือฝรั่งทำหนังขึ้นมาเลยนะว่าไปมาเนี่ยการก่อเหตุเนี่ยอ้างว่ากระทำโดยสิทธิมนุษยชนเนี่ยกลับกลายเป็นฝรั่งก็ทำมันเองสร้างสถานการณ์ขึ้นมาเองนะก็ยึดผลประโยชน์ของเขาว่ายากนะประเทศไหนถ้าไม่เท่าทันเนี่ยตกเป็นเหยื่อนะของฝรั่งนะนะทางการอาหารไทยก็เข้าใจแล้วรู้แล้วล่ะก็ทำอะไรก็ต้องระวังให้มากนะครับในขณะที่นายกรัฐมนตรีของอังกฤษฮะไฟเขียวหัวเว่ยวางเครือข่าย 5G เมินคำเตือนของสหรัฐอเมริกาสำนักข่าว AP นะครับรายงานว่านายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์ของอังกฤษอนุญาตให้บริษัทหัวเว่ยนะครับของจีนสร้างเครือข่าย 5G เมินคำเตือนเรื่องความปลอดภัยของบรรดารัฐมนตรีอาวุโสและวอชิงตันเนี่ยก็สหรัฐใช้วิธีการขวางนะครับเรื่องของหัวเว่ยด้วยการจับกุมฮะเหมิงหวานโจวฮะผู้บริหารของหัวเว่ยฮะเป็นประธานฝ่ายการเงินนะครับเป็นรองประธานกรรมการบริษัทและเป็นลูกสาวของประธานกรรมการบริษัทหัวเว่ยนะฮะแล้วก็บีบบังคับให้ประเทศต่างๆห้ามนะครับไปทำโครงการ 5G กับหัวเว่ยนะครับของประเทศจีนก่อนหน้านี้ก็ไปห้ามประเทศเยอรมนีแต่เยอรมนีไม่สนนะเยอรมนีก็ทำต่อคราวนี้อังกฤษก็ไม่สนอังกฤษก็ทำต่อในประเทศไทยก็มีการทดลองแล้วเหมือนกันนะเอาละสิแบบนี้ไม่มีใครสนสหรัฐอเมริกานั่นหมายความว่า โครงการ 5G กำลังจะเกิดขึ้นในหลายๆประเทศของโลกสหรัฐอเมริกานะครับยังไม่ได้รับข่าวกรองว่าจะเกิดเหตุระเบิดไต้หวันนะอีสเตอร์ในศรีลังกาสำนักข่าว AP นะครับรายงานว่าเอกอัครราชทูตของสหรัฐอเมริกาประจำศรีลังกาออกมาปฏิเสธกระแสข่าวที่ว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยทราบว่าข่าวกรองล่วงหน้าว่ากลุ่มติดอาวุธก่อการร้ายโจมตีในวันอีสเตอร์ที่ศรีลังกาและแชร์ข้อมูลดังกล่าวไปรัฐบาลโคลัมเบียทราบก่อนเกิดเหตุนะฮะสถานีโทรทัศน์ซีเอ็นก็รายงานเช่นนั้น แต่สหรัฐก็เมื่อวานนี้ก็บอกว่าอาจจะมีเหตุเกิดขึ้นอีกนะถ้าศรีลังกาที่ศรีลังกาเพราะอะไรฮะเพราะศรีลังกายังไม่หยุดไปทำการเจรจาเรื่องแถบเส้นทางสายไหมกับประเทศจีนโอกาสจะเกิดอีกก็เป็นไปได้อะไรประมาณนี้นะฮะนี่คือการข่าวก็เรียกว่าการต่อต้านข่าวกรองของฝรั่งที่ใช้การต่อต้านข่าวกรองแบบนี้แต่การล้มตายของคนเสียชีวิตจำนวนมากเนี่ยน่าเป็นห่วงฮะเพราะว่าคราวนี้ใช้กลุ่มไอซิสเป็นผู้สร้างสถานการณ์ในศรีลังกานะครับในขณะญี่ปุ่นก็มีการจ่ายเงินชดเชยเหยื่อถูกบังคับทำหมันสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าญี่ปุ่นนะครับออกกฎหมายจ่ายค่าชดเชยให้กับประชากรหลายหมื่นคนที่ถูกบังคับทำหมันโดยมีการไม่ได้รับการยินยอมเป็นส่วนใหญ่ภายใต้โครงการรัฐบาลที่ป้องกันการเกิดของบุตรหลานที่มีปมด้อยซึ่งมีผลบังคับใช้จนถึงปี1996ฮะเกิดจากอะไรฮะทำไมก็ต้องทำหมันที่เขาทำหมันก็เพราะว่าเกิดจากระเบิดลงที่ฮิโรชิมาเป็นระเบิดนิวเคลียร์ก็เขาก็เชื่อว่าผู้หญิงเหล่านี้ก็จะเกิดกัมมันตภาพรังสีนะครับแล้วก็เด็กเกิดมาก็จะเป็นอัมพาตก็ใช้วิธีการทำหมันเพื่อแก้ปัญหาต่อมาก็เลยมีการจ่ายเงินค่าชดเชยในขณะที่ผู้นำเกาหลีเหนือนะครับเดินทางถึงรัสเซียร่วมประชุมซัมมิตกับวลาดิเมียร์ปูตินนะครับ AFP รายงานว่าคิมจองอึนนะผู้นำของเกาหลีเหนือเดินทางถึงบริเวณรัสเซียนะครับและเข้าร่วมการประชุมซัมมิตครั้งแรกของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนะครับซึ่งสะท้อนความพยายามของผู้นำเกาหลีเหนือนะครับที่จะกระชับความสัมพันธ์กับชาติพันธมิตรเก่าแก่ขณะที่การเจรจานิวเคลียร์กับสหรัฐอเมริกานะส่อแววถึงทางตันเกาหลีเหนือก็ใช้การเจรจากับอะไรฮะใช้การเจรจานะฮะกับรัสเซียเจรจาสหรัฐไม่รู้เรื่องเกาหลีเหนือก็ไปคุยกับจีนนะคุยกับรัสเซียไปยืนฝั่งคอมมิวนิสต์เต็มตัวเลยตอนนี้นะฮะไม่สนละนะครับจะเกิดอะไรก็ต้องเกิดละนะฮะตอนนี้
การต่อรองลักษณะดังกล่าวกำลังสร้างความเข้มข้นซึ่งผมเรียนแต่แรกแล้วนะทุกคนบอกโอ้ยจะจบแล้วทรัมป์เจอกันที่สิงคโปร์ต่อมาไปเจอเวียดนามจบไม่มีหรอกผมบอกเป็นไปไม่ได้นะครับถ้าจบสหรัฐไม่มีความชอบธรรมที่จะเอากองกำลังทหารกองเรือเข้ามายังฝั่งเอเชียอีกต่อไปนั่นหมายความว่าการเจรจาจะต้องไม่จบและเขาต้องบีบเกาหลีเหนือให้ถึงที่สุดสุดท้ายเมื่อการเจรจาทั้งสองฝ่ายไม่จบก็เป็นอย่างที่เห็นเนี่ยเกาหลีเหนือก็วิ่งไปหาจีนจากจีนคราวนี้ก็ไปหารัสเซียการแตกหักแน่นอนฮะย่อมเกิดขึ้นในที่สุดทรัมป์นะเรียก CEO ของ Twitter เข้ามาพบนะฮะหลังยอดผู้ติดตามเนี่ย follow นะของเขาเนี่ยลดน้อยลงสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับรายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกาได้เรียกนะแจ็คคอซีประธานกรรมการบริษัท Twitter Inc. นะครับและก็ชักใยซักไซไล่เลียงอยู่นานว่าเหตุใดนะบัญชี Twitter ของตนที่มียอดผู้ติดตามน้อยลงนะการพบปะดังกล่าวก็เกิดขึ้นไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่ผู้นำสหรัฐออกมากล่าวโจมตีในสื่อสังคมออนไลน์ครั้งใหญ่อีกครั้งว่ามีอคติต่อกลุ่มอนุรักษนิยมนะครับปรากฏว่ามีการปะทะถึงขั้นเยี่ยมตอนบ่ายเข้าทำเนียบเข้าที่ทำเนียบนะครับหาลือกันประเด็นเรื่องของแพลตฟอร์มนะของเขาแล้วก็ในโลกโซเชียลรวมถึงหวังว่าจะคุยกันอย่างเปิดเผยกว้างขวางต่อไปนะครับทรัมป์ก็ข้อความกับการโพสต์ภาพของตนเองกับดอร์ซีและเจ้าที่คนอื่นภายในห้องทำงานรูปไข่นะก็มีการพบเจอทรัมป์ทรัมป์ไปว่ามากคนก็ไม่พอใจก็อันโฟโล่แค่นั้นเองทรัมป์ก็ไม่พอใจมันเกิดอะไรขึ้นวะอะไรประมาณนี้นะสไตล์ของทรัมป์ก็ผงผางเลยเขาก็ดีนะเขารักประเทศชาติในขณะที่ราคาน้ำมันก็ขึ้น3วันรวดทองคำลงฮะความรุนแรงจริงเกิดขึ้นไงหุ้นสหรัฐอเมริกาพุ่งหลังพบผลประกอบการแข็งแกร่งสำนักข่าว AFP นะครับรายงานว่านะครับราคาน้ำมันขยับขึ้น3วันติดต่อนะครับทำสถิติสูงสุดในรอบปีครั้งใหม่ยังถูกกดดันจากกรณีสหรัฐอเมริกาที่หยุดผ่อนผันแก่ประเทศต่างๆสำหรับการนำเข้าน้ำมันของอิหร่านส่วนวอลสตรีทพุ่งแรงนะราคาตามราคารายงานของการประกอบการของบริษัทขณะที่ทองคำปิดลบนะพอไปปิดกั้นไม่ให้ประเทศต่างๆเนี่ยซื้อน้ำมันของอิหร่านนะฮะเพราะอ้างว่าเป็นนโยบายการบอยคอตเพื่อจะตัดกำลังของอิหร่านสิ่งที่ตามมาคือราคาน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นสหรัฐเดือดร้อนฮะเพราะว่าตอนนี้ตัวเองก็มีน้ำมันอยู่แต่ว่าต้องเอามาเล่นด้วยเอามาเล่นในกระดานของตลาดหุ้นยิ่งน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นสหรัฐก็ต้องเพิ่มกำลังการผลิตมากขึ้นนะครับในขณะที่สตรี UAE ฟื้นหลังจากหลับไหลเป็นเจ้าหญิงนิทราถึง27ปีสำนักข่าวดูริเมนะครับรายงานว่าหญิงสาวชาวอาหรับเอมิเรตนะครับรายหนึ่งฟื้นขึ้นมาอีกนะฮะหลังจากถูกอยู่ในสถานฟักฟื้นหรือเป็นเจ้าหญิงนิทรานานถึง27ปีนะเธอชื่อมูนิราอับดุลลาอายุ32ปีเธอได้รับบาดเจ็บทางสมองหลังจากที่รถยนต์ของเธอประสบอุบัติเหตุนะครับกับรถบัสใกล้เมืองอันอินในปี1991โอ้โหตั้ง27ปีนะฮะตื่นขึ้นมาอีกครั้งเธอก็ถูกย้ายกลับมายังสหรัฐอเมริกาใช้เครื่องช่วยหายใจแล้วก็บรรเทาพยุงชีวิตอีกครั้งนะในหลายเวลาราวๆ1ปีนะหลังจากนั้นเธอก็ยังส่งเสียงแปลกๆภายใน3วันเธอก็สามารถเปล่งเสียงเรียกชื่อโอมันโดนะฮะได้เธอมีการเรียกชื่อแล้วก็ฝันถึงความช่วงเวลาที่นานหลายปีนะและชื่อของผมเป็นครั้งแรกสามีก็บอกอย่างนั้นมั้งฮะตอนนั้นอับดุลดาสามารถเรียกชื่อบุคคลที่เธอรักได้แล้วหลายคนรวมถึงท่องบทสวดมนต์นะฮะแล้วก็คุยสนทนากับคนอื่นตามรายงานของแพทย์ระบุว่าเธอต้องทำกายภาพบำบัดอยู่เป็นประจำเพื่อให้เนื้อในกล้ามเนื้อเนี่ยเติบโตขึ้นนะก็เป็นปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นนะฮะเอาละในเรื่องของชาวอียิปต์ชาวอียิปต์ลงประชามติ 88% นะเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญเพื่อเปิดทางอดีตหัวหน้าคณะรัฐประหารอยู่ยาวนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าผู้มีสิทธิ์ออกเสียงชาวอียิปต์เกือบ 90% นะโหวตเห็นชอบให้ประชามติร่างรัฐธรรมนูญเปิดทางให้ประธานาธิบดีอัมเดนนะครับ
มีโอกาสอยู่ในอำนาจจนถึงปี2030ตามการเปิดเผยของคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับนี่คือสถานการณ์ของโลกนะฮะการสถานการณ์ของโลกต้องเรียนท่านผู้ชมนะว่าตอนนี้เข้าสู่โหมดการแตกหักและการเปลี่ยนแปลงการล้มตายของคนเสียชีวิตจำนวนมากและภัยธรรมชาตินะครับรวมทั้งคนมีชื่อเสียงด้วยสังเกตว่าจะเกิดปรากฏการณ์อย่างเงี้ยลึ่มฮะไม่ว่าจะเป็นฟิลิปปินส์ไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซียก็เกิดภัยธรรมชาติจีนก็เกิดเมืองถล่มเกิดขึ้นนะความรุนแรงที่เกิดขึ้นฮะก็เกิดขึ้นอย่างศรีลังกาเนี่ยก็เกิดเหตุระเบิดขึ้นในประเทศไทยก็เริ่มเข้าสู่กระบวนการล้างแผ่นดินกำลังเกิดขึ้นนี่คือการเปลี่ยนแปลงของโลกฮะซึ่งเกี่ยวข้องกับเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับ น้ำมันรั่วหากไอ้ข้าราชการคนไหนแอบถ่ายน้ำมันเรามันยังมันอุดสูบจากแท่นกลางอ่าวปากเขนให้เขาเจ้ากระทรวงพลังงานน้ำมันไทยใครก็บอกวันดีส่งออกไปที่สิงคโปร์ผ่านราคาแล้วส่งกลับมาขายให้เราแพงกว่ารู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วน้ำมันดิบจากบ่อเอราวัณเชฟรอนสูบขึ้นใส่เรือส่งไปให้สิงคโปร์ทำราคาให้สูงขึ้นแล้วส่งกลับมาขายให้เราสัมปทานเก่าเชฟรอนสูบเชฟรอนขายน้ำมันเราต้องซื้อแพงกว่าเว้นละทีเนี้ยน้ำมันรั่วนายครับนายครับต้องต่อสัมปทานไอ้เชฟรอนประมูลดูดจอมน้ำมันพอเข้าช่างนาดูดเอาทรัพยากรแก้ไขสัญญาให้ดูดีแหกตาประชาชีว่าแบ่งปันให้สวยดูแน่นอนเชฟรอนคือพวกรู้แล้ว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 ยืนซองประมูลพอเป็นพิธีเปลี่ยนชื่อผู้ประมูลใหม่แต่ว่าเป็นของเชฟรอนเจ้าเก่าแล้วเชฟรอนเจ้าเก่าก็ได้สัมปทานไปไม่มีอะไรยุ่งยากไม่ต้องแก้ไขพ.ร.บ.ปิโตรเลียมพวกเราก็จะสบายขึ้นกว่าเดิมเยอะน้ำมันรั่วในเส้นที่ยังขอเป็นเอ็นต้องต่อสัมปทานไฟฟ้าจะดับใหม่มีการเอามาปั่นเดือดร้อนชาวบ้านโดยเฉพาะภาคใต้รัฐบาลเอาไฟจะไม่พอการพม่าต่อทอดส่งไฟฟ้าราชบุรีการเอาไทยส่งให้ปิโตเคมีรู้แล้ว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 ถ้าพม่าไม่ส่งการให้ไฟจะดับก็โอเคถ้าไม่รีบต่อสัญญาสัมปทานบ่อบงกตบ่อเอราวัณไฟจะดับท่านโกหกผมแล้วนี่น้ำมันรั่วชอบใจเจ้ากระทรวงรีบให้ต่อสัมปทานบอกคนกดบอกเอราวันทุกเวทุกวันดูดกันสบายนายเรานิ่งดูอยู่เฉยเฉยเลยเฉยดูดเอาไปหายลืมสิ้นสัญญาลูกผู้ชายปกป้องชาติไทยไม่ให้ใครรุกรานสองคำ
แย่งทรัพยากรมัวหลับมัวนอนเราไม่ใส่ใจสงครามแย่งทรัพย์อ่าวไทยเราจึงต้องใช้ก๊าซน้ำมันแพงสงครามแย่งทรัพยากรมัวหลับมัวนอนเราไม่ใส่ใจสงครามแย่งทรัพย์อ่าวไทยเราจึงต้องใช้ก๊าซน้ำมันแพงเราจึงต้องใช้ก๊าซน้ำมันแพงอีก36ปีพี่น้องยอมหรือเปล่า